ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นำเข้าสู่รายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเราอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะและขณะนี้เรากำลังถ่ายทอดซ้อนรายการของเราที่มีจากัวอายุเท่าไหร่ครับ11แล้วค่ะ11นะคะเป็นลูกของพี่ชัยค่ะพี่ชัยก็เป็นครอบครัวของเราที่มาช่วยเราทำงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีผลกระทบจากโควิด -19 นะคะและอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นพิธีกรประจำรายการเยือนทั่วถิ่นกินทั่วไทยค่ะออกอากาศทางช่อง5นะคะพี่เนสค่ะพี่เนสกับจากัววันนี้มาสัมภาษณ์คุณยายค่ะแล้วก็เวลาของเราคาบเกี่ยวกับเวลาของคุณยายดูเมนูอาหารลูกหนึ่งในนั้นที่เราสนใจวันนี้ที่เราจะนำเสนอเมนูอาหารของเราคือโรตีดูหลานชัดตามมาเลยค่ะโรตีมาเลยค่ะตอนนี้มีคนดูเราอยู่นะคะนี่คืออู่ข้าวอู่น้ำและวันนี้เราจะพาท่านมาดูกับเชฟของเราคนหนึ่งที่ทำโรตีเชฟคนนั้นคือจูค่ะจูดังๆจูพูดดังๆคนจูสมบูรณ์เจ้าค่ะจูค่ะจูเป็นคนที่มาจากประเทศพม่านะคะแล้วช่วงนากีสเดี๋ยวยายเล่าให้ฟังนะตอนช่วงนากีสเนี่ยเราพยายามที่จะเอาความช่วยเหลือของเราไปถึงพี่น้องของเราในประเทศพม่าค่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าจากการที่เราไม่ทิ้งขว้างคนที่กำลังทุกข์เราจึงมีมิตรภาพยาวนานมาจนถึงวันนี้นะคะหลายปีแล้วที่เราได้ส่งความรักของเราผ่านอาหารอร่อยคือโรตีกินโรตีที่เสถียรธรรมสถานบายจูแต่อิ่มไปถึงพม่าเลยค่ะเราส่งการช่วยเหลือนี้ไปผ่านนันรี่ของเราซึ่งมีเด็กเล็กๆที่บวชนะคะอยู่300กว่าชีวิตจากการช่วยที่นากิสนะคะจูจ๋าโรตีจูอร่อยไหมอร่อยเจ้าค่ะอร่อยตรงไหนอ่ะอร่อยที่คนที่ทำนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะให้เดี๋ยวคุณยายจะขออนุญาตเข้าไปตรงนี้แต่ว่าเราสองคนอยู่ตรงนี้นะเพราะคุณยายจะเข้าไปดูจูนิดนึงอ่ะมาเพราะเราคนกินรออยู่ตรงนี้ลูกรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณยายเข้าไปแป๊บนึงค่ะวันนี้นะคะจูจะสาธิตดูนะครับอาหารอร่อยมันกินกันหลายคนมันไม่ได้ทำยากหรอกแต่มันทำได้สิ่งที่พวกเรากำลังจะบอกให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านซึ่งดูการออนไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวจะได้กินหนึ่งเดี๋ยวก่อนแล้วให้ฟังก่อนในกระทะร้อนๆเวลาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าสอนว่าอ๋อเวลามีอารมณ์มากระทบใจให้เหมือนน้ำหยดตึ้งลงไปในกระทะร้อนๆแล้วมันก็หายไปทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กำลังหลงอารมณ์เจ้าอารมณ์จูเจ้าหลงป่ะเมื่อก่อนในอารมณ์ตอนนี้ใจดีขึ้นนะจ๊ะใจดีขึ้นเอาวันนี้ไม่ต้องหรอกเพราะว่าจูกับคุณแม่ก็อยู่กันมานานแล้วนะคะตามวิธีการทำแป้งเลยจากกลัวดูนะพี่นัทดูนี่ค่ะเป็นการตีแป้งโรตีค่ะทีนี้ไอ้แป้งเนี่ยมันทำด้วยอะไรบ้างอะจูแป้งได้อยู่ตรงนี้นะเจ้าค่ะยายมีแป้งโอเคจ้ะอาคานิตีก่อนเรามีเวลาไม่เยอะนะคะพอพับแล้วอย่างนี้อ่ะคุณธรรมดาเจ้าค่ะอันนี้แบบธรรมดาคุณยายจะตีขายด้วยก็ได้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวยาวธรรมดาก่อนยายเอาแบบที่ยายชอบพระเอกจากกั้วจะเอาแบบใส่ไข่ไม่ใส่ไข่เอาใส่ลงตู้หวานดีกว่าตอนนี้จูจ๋าจูลองเล่าซิว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะกลับอ่ะอันนี้กลับได้เลยเจ้าค่ะกลับได้เลยเหรอว้าโอ้ย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 อ๋อเราชอบกินโรตีกรอบๆนะคะมันต้องกรอบอีกหน่อยนึงนะคะและอันนี้ก็ถ้าเผื่อว่าไม่ใส่ไข่เนี่ยก็โรยนมข้นเดี๋ยวหลานจะได้เป็นจานแรกนะคะหนูสนใจแบบชนิดที่จะใส่ไข่จานที่สองเดี๋ยวบอกพี่เนสว่าเตรียมตัวเขามีเป็นมัตตาบะด้วยนะที่เนี่ยจ้าจูจ้าจะมีอะไรอีกทั้งยั่วมีแป้งมีแล้วเขาก็เล่นลาดโอนตีนช็อกแตงข้าวโพดมีตัวอย่างก็แข็งเอาโอนที่จะสับลงจ้าเดี๋ยวถามจูก่อนอั
ไออันนี้เนี่ยนะชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยชิ้นละกี่ตังค์อันนี้ที่นี่ไม่แพงมากค่ะยายคะโซน10บาทเองเจ้าค่ะงั้น10บาทเนี่ยหักต้นทุนอะไรเรียบร้อยแล้วส่งไปพม่าเนี่ยรู้ไหมครับปีหนึ่งได้เท่าไหร่นี่ราคาอ๋อเขาใช้เนยเขาใช้เนยว้าวอันนี้ทำให้มันมีไข่ใช่ไหมนี่กลิ่นอ๋อนี่ดอกไข่เจ้าค่ะว้าวว้าวว้าวไม่เคยเข้ามาดูนะคะจูเนี่ยอยู่ในอู่ข้าวอู่น้ำของเราแต่คุณแม่เนี่ยไม่เคยได้เข้ามาดูจูเลยมัวแต่สอนธรรมะอยู่นะโออันนี้เป็นอันแรกของจากัวก่อนลูกลอยอันนี้แบบธรรมดาเจ้าค่ะแบบธรรมดาเสิร์ฟเลยค่ะจากัวค่ะจะลองชิมชิมแล้วบอกยายด้วยจูจ๋าอันนี้จ้ะมันต้องยังไงอ๋อันนี้ของพี่แนทนะคะเดี๋ยวเราจะกลับอ๋อนี่โรยโอนตินด้วยนะเด็กๆเขานะเด็กๆเขามีลักษณะของการปรุงแต่งค่ะนายชิมให้ยายสิหอยระวังร้อนนะลูกระวังร้อนนะให้ทุกท่านได้เห็นวันนี้คุณแม่กินไป2แผ่นแล้วค่ะตั้งแต่เช้าพี่ชัยมาก็ทานกับพี่ชัยแล้วก็ทีมด้านนี้หน่อยนี่จะก็บอกยายจะก็บอกยายก่อนอร่อยไหมลูกอร่อยมากครับโอ้โหให้ทุกท่านเห็นหน่อยนี่ค่ะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวจะให้เวลาจากัวเขาทำด้วยนะคะแต่ตอนเนี้ยนี่เป็นโรตีไข่ใช่ไหมค่ะอันนี้ของพี่แล้วพี่ต้องชิมพี่ต้องชิมนะคะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ที่คุณแม่ภาคภูมิใจก็คือจูเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากนะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเตือนกันเรื่องอารมณ์แต่ว่าอารมณ์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นจูเป็นคนที่มีความเขาเรียกขยันสุดๆเป็นหนึ่งในทีมงานของเรานี่ขยันแล้วก็เกื้อกูลเพราะเขารู้อยู่ว่าสิ่งที่เขาส่งไปให้พี่น้องที่พม่าก็คือเราจะบอกว่าโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนกินเนี่ยเหมือนเรากินที่เมืองไทยนะแต่มันอิ่มนานไปถึงพม่าเลยพ่อของแท้ๆของเราใช่ไหมเพราะอะไรใช่ถ้าเราช่วยเหลือไปที่ตรงนู้นโอ้โหเนี่ยอร่อยสะท้านเลยฮะอย่างนี้ที่จะทั่วทานจะกลัวหยิบแบงค์500ปั๊บฮะเฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ใช่จริงๆเราขายกี่บาทเองคะถ้าเป็นอันนี้ขาย20บาทเอาใส่ขาย20บาทอันนี้ก็10บาทอันนี้ก็20บาทใส่แล้วอ๋ออ๋องั้นเราก็ส่งไปทางนู้นได้แล้วอร่อยไหมดูหลานฉันสิไม่คุยกับใครเลยนะคะเนี่ยใช่เขารออยู่มันเป็นน่ารักมากทำงานกันมาตั้งแต่เช้าอร่อยไหมก้าวโมงเดินผ่านถ้ำเกลืออะไรหมดแล้วค่ะทีนี้มาถึงเวลาที่คุณยายจะต้องทำรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเชฟทองก้อนอยู่นู่นนะคะหุบเขาโพธิสัตว์ตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นอะไรไม่รู้แต่ของเราในอิ่มกันทางนี้นะคะอร่อยจริงไหมขออนุญาตลองไข่จูก็บอกว่าจูทำอีกจูทำมัตตบะจูทำมัตตบะอร่อยไหมแป้งอร่อยมากค่ะน้องหอมเนาะดูหลานฉันให้คุณผู้ชมได้ดูเดี๋ยวมัตตบะอีกเมนูนึงนะคะจูเขาผัดเอาไว้เลยค่ะในมัตตบะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะจูจ๋ามัตตบะเนี่ยมีเห็ด3อย่างค่ะคุณยายเห็ดของเราด้วยนะใช่ค่ะเห็ด3อย่างเอามาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูคุณยายก็อยากทำอ่ะเดี๋ยวจะมาแล้วชิมกันเอันนี้เราต้องทำนานเท่าไหร่อีกแป้งโรตีหมักไว้แบบประมาณชั่วโมงนึงอ่ะจะตีได้ค่ะยายชั่วโมงนึงนะแล้ววันนึงเนี่ยมีคนมากินกับจูเนี่ยเยอะมั้ยนะประมาณ100กว่ากล่องเนี่ยร้อยกว่ากล่องต่อวันน่ะวันธรรมดาจะประมาณ30 20วันธรรมดาอันนี้สั่งได้มั้ย delivery ได้มั้ยเนี่ย delivery ถ้าอยู่กรุงเทพมหานครอันนี้มันมีอะไรบ้างมีเผือกมีเห็ดมีแครอทเห็ด3อย่างเจ้าค่ะเห็ด3อย่างของเราเนาะจ้ะมั้ยเห็ด3อย่างตามสูตรสุขภาพเลยนะคะค่ะเราไม่ใส่สารกันบูดเนาะไม่ใส่จ้ะค่ะแล้วเราก็ไม่ใส่ปรุงรสอะไรค่ะเดี๋ยวจะให้ชิมอีกจานหนึ่งนะคะค่ะแต่คุณยายหันภาพกลับมาจากกั้วครับจากกั้วหมดไปแล้วครึ่งจานไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะให้จากกั้วลองกินที่มันใส่มัตตบะ
มันเป็นเหมือนของคาวนี่มันของหวานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใส่ไข่แล้วตอนนี้เรามีไข่ที่แบบเรามีเองแล้วเรียกฟาร์มสุกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งของการที่จะพยายามทำงานให้ได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่เมนูอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เรา3คนนะคะย้ำอีกทีนึงว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเรารู้ว่าอาหารที่เรากินอยู่ที่ตรงนี้อิ่มตรงนี้แต่อิ่มใจไปถึงพม่าเราได้ช่วยเหลือเด็กๆผู้หญิงของเราแล้วเราก็ได้เห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนมิตรภาพสายสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำคัญมากกว่าเงินหรอกมิตรภาพสำคัญที่สุดเลยสำหรับคุณยายนะที่นี่จึงเป็นเหมือนกับเรากำลังบอกว่าเฮ้ยโควิดมาเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเนี่ยค่ะเราพึ่งตัวเองได้เราก็มีกินแล้วเราก็ยังให้พี่น้องของเราในต่างแดนด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างของโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวคุณยายจะทำท่าเหมือนกับทำเป็นนะแต่จริงๆแล้วทำไม่เป็นหรอกคือยายกำลังคิดนี่จะกลัวยายไม่ได้ทำจริงๆแล้วจูทำใต้เครดิตเชฟจูของเรานะคะเชฟจูของเราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาบอกเราว่าเขาเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งการช่วยเหลือของเขาว้าวดีค่ะนี่ค่ะมาค่ะการจัดวางป๊อปมาโอเคนี่เป็นเมนูที่คุณยายบอกว่าที่อันนี้เด็ดเด็ดอันนี้ต้องกินกับอาจารย์นี่เดี๋ยวพี่ต้องชิมเดี๋ยวพี่ต้องชิมค่ะอืมโรตีมัตตบะมัตตบะใช่ค่ะวันนี้เรานำเสนอ3แบบนะคะในเวลาสั้นๆเพราะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะที่จะไปหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะไปดูความก้าวหน้าในการเทปูนกับน้ำตกของเราซึ่งวันนี้เสร็จภายในวันเดียวนะคะกำนันคิวของเรากับสะใจดีอยู่ทางนู้นอาจารย์ทองก้อนเป็นที่ปรึกษาที่จะทำให้พวกเราสามารถค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมอาหารอะไรกินกับพี่ลองชิมหน่อยชิมหน่อยชิมให้ดูหน้าตานิดนึงได้ไหมคะนี่ค่ะโอ้นี่มีน้ำอาสาด้วยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวให้สุดยอดสุดยอดเขาชิมมาเยอะละนี่จะชิมหมดแล้วเหรอครับนี่ทำท่าไม่ชอบกินของคาวอ่ะสิชอบกินอันนู้นใช่ไหมให้ชิมหนึ่งให้ชิมนิดหนึ่งดิ้นลองชิมอ่ะนี่ครับต้องใส่น้ำอันนี้ด้วยอันนี้เด็กๆอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการไม่ใส่ก็อร่อยไม่ใส่ก็อร่อยหรอกโอเคระวังร้อนนะลูกระวังร้อนนะลูกไหนให้คุณผู้ชมดูหน่อยให้คุณผู้ชมด้านนู้นจูจ้าเดี๋ยวตอนที่ออกรายการนี้เสร็จแล้วรายการนู้นมาจูก็ทำเรื่องผสมนะนะเดี๋ยวผสมเพราะว่าตอนผสมเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งของสูตรก็ได้หรือว่าจูอยากจะผสมเลยลองใช้วิธีการอันนี้เอามาผสมเลยเรามาเห็นเลยค่ะตอนนี้อร่อยไหมลูกอันนี้คืออะไรคะจูขาเนี่ยมีน้ำตาลมีน้ำมีไข่มีสีฟองแล้วก็เกลือปรุงฟูแค่นี้แหละค่ะแล้วก็ขยำน้ำตาลมันลายๆก่อนจะค่อยแทแป้งว่าเทแป้งเข้าไปดูนะคะเราจะได้แป้งแล้วลูกที่เราเอามากำกำอ่ะในขณะที่เรากินไปนะคะอันนี้เป็นสูตรที่เราทำกันนะคะในทุกวันที่จูเขาจะต้องทำคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะที่นี่จะไม่อดอยากแล้วหิวโหยเพราะเราพึ่งตัวเองได้เราให้คนอื่นเป็นค่ะแล้วจากนั้นอันนี้แป้งโรตีแล้วนะจูกำลังจะมีคอนเสิร์ตพี่แพทวงเคลียร์เนี่ยไปทำโรตีกับกาแฟที่นู่นกันดีกว่าเนาะได้ค่ะ25นะไปไหมได้ค่ะไปอ่ะคุณแม่จะสั่งนะจะไปอยู่รอจังจุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะรักจูจริงๆอ่ะจูนวดเนี่ยค่ะเขาก็ทำอย่างนี้เลยค่ะวิธีการดูลูกกว่ามันจะออกมาเป็น3ชิ้นที่เรากินแล้วมันมีมากกว่านี้อีกนะมีใส่กล้วยอีกด้วยโอ้โหเขาครีเอทมากค่ะเชฟจูของเราอันนี้เราใช้เวลานวดอย่างนี้เนี่ยขยำมันใช่ไหมลูกขยำค่ะแล้วนานเท่าไหร่คะประมาณ15นาทีก็ได้แล้วก็อ๋อ15นาทีค่ะยิ่งนานนะยิ่งดีค่ะแต่ว่าเราก้าวเวลาไว้อะ10นาทีก็ได้อ๋อจะคุณแม่เริ่มมองเห็นว่าความเหนื่อยของคนในเสถียรเนี่ยเขามีความสุขเขามีความสุขที่จะทำให้คนอิ่มหลานเนี่ยจากกล้วยเนี่ยอยากกินมาตั้งแต่เราเริ่มเปิดแล้วเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะ
เด็กก็จะชอบนี่แหละค่ะนมข้นกับโอวัลตินจบละผู้ใหญ่ก็อาจจะใส่ไข่หน่อยและอันนี้มันลองชิมสิลูกอร่อยไหมอร่อยค่ะเมื่อกี้อร่อยค่ะอร่อยมากเลยอร่อยไหมครับอร่อยเหรอจริงค่ะป้านี่ชมเหรอชอบอันไหนสุดชอบไปกินแหล่เด็กโอวัลตินสุดก็อันนี้ก็เริ่มเหนียวแล้วค่ะและทีนี้ก็ต้องออกแรงต้องออกแรงเอาน้ำเอาไหมมาคุณยายเอาน้ำให้เอามาจูจูนวดก็เราก็ใส่น้ำเติมไปด้วยใช่ไหมคะเยอะไหมลูกเติมได้ใช่ใช่ใช่มาอีกไหมลูกใส่โอเคโอ้เราต้องใส่น้ำหน่อยโอเคเอาค่ะก็นวดต่อไปอีกนวดสัก15นาทีนะคะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นตอนที่จูเขาเอามาแพ็คเป็นกล่องเนี่ยค่ะเพื่อให้เราเห็นว่าเขาพร้อมที่จะหยิบทำในเวลาที่มีคนมาออเดอร์เนี่ยค่ะนี่ค่ะและแล้วก็หยิบเป็นก้อนๆเอาไว้พอมาถึงก้อนหนึ่งขอโทษนะเจ้าจูก็มาถึงตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็ใช่ลองจับดูไหมนิ่มเลยก่อนที่มันจะนั่นค่ะนี่นิ่มนิ่มนิ่มมากนิ่มมากนิ่มมากแล้วมันก็จะยืดยืดจากการนวดตรงนี้มาถึงตรงนี้ประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเขาก็จะปึ๊ดปึ๊ดอะไรนะตีตีอะนะแผ่นบางๆอันนี้คุณแม่ก็ลองยืดดูโอ้ยมันมีความนี่ไงนี่เป็นอาชีพได้เลยนะคะเป็นอาชีพได้เลยค่ะเป็นบางๆแล้วก็ทอดลงไปในกระทะซึ่งเขาก็จะใช้เนยเป็นตัวทอดเขาไม่ได้ใช้น้ำมันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความสามารถของคนหนึ่งคนเนี่ยมันอิ่มได้โดยเฉพาะคนที่กำลังทุกข์นั้นอาหารอร่อยกินกันหลายคนมันคือการกินอย่างยืนยาวกินกันอย่างมีมิตรภาพนะคะตีเนี่ยจูเนี่ยไปทำโรตีเนี่ยค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์ในวันหนึ่งที่พวกเราเนี่ยไม่มีอาหารกินไม่มีอาหารกินเลยจูมีทิชชู่มั้ยเนี่ยคุณแม่เหงื่อไหลเลยอ่ะไม่มีนะคะไม่เป็นไรค่ะในวันที่คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงโควิดเนี่ยที่เสถียรหนึ่งปิดจูยกกระทะกับเนี่ยค่ะไปช่วยตอนนั้นเราอยู่กันเกือบประมาณสัก200คนนะ300ลูกค่ะ300ลูกใช่ไหมกินกันทั้งชั่วโมงเสร็จกินกันทั้งหุบเขา300ลูกเพราะว่าเราจะอดอยากก็ไม่ใช่เราสิใช่ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเป็นเศรษฐีเราเรียกครัวเศรษฐีอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของพวกเราที่อยากจะบอกทุกท่านว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนถ้าเรามีคนที่มีใจตรงนั้นจะรอดได้ด้วยใจของเราอาหารที่จูกำลังทำเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเราได้สตังค์แต่เรากำลังได้สงเคราะห์โลกชื่อรายการวันนี้เมนูวันนี้ตั้งชื่อว่าอะไรคะจอยโอ้โหยาวมากโรตีน้ำใจจากสังฆไทยก็คือจากคณะแม่ชีที่นี่สู่เมียนมาพม่าเจ้าค่ะสู่จูอยากพูดอะไรหน่อยไหมในฐานะของคนที่เป็นนางเอกของเรื่องนี้เลยโครงการนี้จูเป็นนางเอกนะคะเชฟจูพูดว่าชวนคนมากินทานโรตีเนี่ยจูก็สนอกดียายจะช่วยเหลือเด็กที่แม่ชีพม่าลูกก็มีอยากจะให้ไม่ได้ช่วยเงินไปไม่ได้ช่วยน้ำใจตัวเองจูมีลูกชื่อโลตัสเกิดที่นี่จูมีลูกที่เกิดที่นี่และจูก็มีลูกที่จบปริญญาโทที่พม่าจูส่งความช่วยเหลือไปยังลูกๆแล้วลูกอยู่ก็กตัญญูเนาะใช่ค่ะยายตอนแรกปีนี้จูเขาจะกลับไปบวชลูกเขาที่นู่นนะปรากฏว่าโควิดเลยติดอยู่ตรงนี้เลยค่ะไปไม่ได้ค่ะลูกจบปริญญาโทแล้วก็โรตีตอนนี้โรตัสดอกบัวเขาอายุเท่าไหร่จะย่าง14แล้วค่ะยายเดินเก่า14ปูจูอยู่กับคุณแม่มา16ปีเพราะฉะนั้นโครงการนากิสของเราที่เราช่วยเหลือกินโรตีที่นี่อิ่มไปถึงนันนารีที่พม่าจึงเติบโตและทุกปีคุณแม่จะไปที่พม่าค่ะเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมสังฆะของเราไปเยี่ยมบุคคลที่เรารักและไม่เคยทิ้งกันในเวลาที่ทุกข์ยากนะคะกินคนเดียวก็อร่อยคนเดียวกินด้วยกันหลายคนก็อิ่มทั้งโลกเลยเป็นเช่นนี้เองจากคั่วพูดหน่อยลูกไหนๆก็กินแล้ว
อร่อยมากเลยค่ะไหนชวนชวนคนมากินโรตีที่นี่หน่อยป่ะไทยโรตีนี่นะคะอร่อยมากมากเลยมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับมีหลายอย่างเลยครับมีทั้งโรตีปกติมีโรตีไข่ไข่โรตีมัตตบะก็มีมัตตบะครับเขาจะเป็นหนึ่งใน ISV ของเราในเดือน October นะคะหลานๆเหล่านี้จะเป็นหนึ่งใน International Spiritual Volunteer ค่ะเขาก็ฝึกมาทำงานคราวนี้พี่พิธีกรรายการอะไรนะคะเดี๋ยวคนตามดูทั่วถิ่นกินทั่วไทยค่ะก็จะออกอากาศทางช่อง5นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ได้ดูเนี่ยเราจะมีเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนหรือว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของแต่ละชุมชนอย่างเสถียรธรรมสถานก็เรียกว่าวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศแล้วว่านอกจากเรื่องของการให้คนเนี่ยมีธรรมะในจิตใจนะคะก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนได้เลยค่ะเราจะออกอากาศกันในวันที่13สิงหาคมค่ะหลังวันแม่ฮะพฤหัส5โมงครับ5โมงเห็นไหมไม่ยายไม่พลาดเป้าเลย5โมงเย็นนะคะ5โมงเย็นค่ะวันนี้พวกเราจะขอบคุณทุกท่านเลยที่กำลังทำรายการ2รายการซ้อนกันและส่งความรักไปยังท่านที่กำลังดูรายการของพวกเราอยู่นะคะมีคนดูอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ไลฟ์สด400 500โอ้โหเห็นหรือยังคะใช่ค่ะนี่เป็นความรักจูจ๋าจูบอกกับพี่น้องของเราที่ดูอยู่ว่าคราวหน้าถ้ามาเมืองไอ้ถ้ากลับมากรุงเทพจูจะทำอะไรให้โชว์อีกเชฟจูเจอจูจะโชว์พดโรตีที่จูขายนี่แหละค่ะส่วนมากมัตตบะขายดีนะคะยาชมเหรออ๋อพระมะมัตตบะนะคะเขาครีเอทมากเลยค่ะแล้วก็คิดอยู่เขาตอนนี้ตอนแรกเขาไม่รู้จ้ะเขาบอกว่ากินยังไงเป็นยังไงจูอธิบายคนกินต่อกันเรื่อยวันก่อนนี่จูนะคะรับแขกดีมากค่ะเรากำลังหาห้องน้ำไปที่หุบเขาโพธิสัตว์จูเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพอเขาพูดไปว่าโอ้คุณแม่กำลังสร้างห้องน้ำปรากฏว่ามีคุณยายคนหนึ่งอายุมากแล้วแกอยากทำห้องน้ำก่อนที่แกจะแบบแก่ไปมากกว่านี้ปรากฏว่าจูจ้าจูได้ห้องน้ำมาหนึ่งห้อง 20,000 บาทโดยที่จูไม่ได้ขายโรตีนะใช่ไหมคะมาบอกแม่นานอยู่ยังเวลาคนอื่นมาทำจูจ้านายจูความรู้กับจูก็เลยอธิบายโคคาโพธิสัตว์พี่โนด้วยหุบเขาโพธิสัตว์นะเห็นไหมคะว่าการเป็นผู้มีมิตรภาพดีสหายดีจิตใจดีขายโรตีเพื่อการอิ่มของนันนารีที่พม่ายังบอกว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ต้องการห้องน้ำได้ห้องน้ำมาหนึ่งห้องสองหมื่นเมื่อวานที่คุณแม่ตกกระจายปูจูเธอไม่ต้องขายโรตีก็ได้นะเธอคะเป็นนักประชาสัมพันธ์ไม่ขายโรตีด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยล่ะยายได้สองอย่างจูเดินขึ้นมาจูจะทำก่อนทุกครั้งที่คุณแม่เรียกกินโรตีน้อยครั้งมากที่จะไม่ได้เปิดน้อยครั้งมากที่จะไม่ได้เปิดจำได้ว่าสักหนึ่งหรือสองไหมจะเวลาไหนก็ได้ขอให้บอกจูจะอยู่จูจะทำค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าคนมีน้ำใจอยู่ตรงไหนก็เป็นที่รักนะคะเราทั้ง4คนกำลังจะบอกว่าหมดเวลาแล้วเพราะคุณแม่กำลังต้องเดินทางไปหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเพื่อที่จะทำให้ที่นู่นก็อร่อยเพราะกินกันหลายคนเดี๋ยวในขณะที่คุณแม่เตรียมตัวจูทำเสิร์ฟแขกทุกคนแล้วอยากจะฝากไปให้เชฟทองก้อนหรือให้กลุ่มสะใจดีจูทำได้เลยเดี๋ยวคุณยายขึ้นรถให้โอเคไหมค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ